เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดไม่ทราบชนิด2จุดบริเวณใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ด่านพรมแดนทางบกถาวรแม่สอดเมียวดีเขตเมืองเมียวดีหมู่ที่2รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาทำให้มีรถยนต์เสียหาย1คันและอีก1จุดคือบริเวณตลาดมูเรงนองลึกจากชายแดนประมาณ1กิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบไฟไหม้อาคารบริเวณดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านหรือว่าร้านค้าและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหรือไม่สำหรับผู้ก่อเหตุวางระเบิดครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านสภาบริหารทหารเมียนมาล่าสุดทหารตำรวจได้ตรวจสอบบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดหลังจากเกิดเสียงระเบิดดังถึงตัวเมืองแม่สอดเพื่อรักษาความสงบตามแนวชายแดนก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23เมษายน2565บริเวณด่านพรมแดนเมียวดีแม่สอดเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ฝั่งประเทศเมียนมารัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดทำให้ไฟไหม้อาคารด่านเมืองเมียวดีและร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณด่านค่ะ